เธออยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ไปอยู่เชียงใหม่เธอช่วยแม่ขายข้าวนาเป็ดไปอยู่ร้อยเอ็ดเธอช่วยแม่ขายก๋วยเตี๋ยวไก่เอ็ดโอ้ยอากาศร้อนมึงจะไปขายอะไรที่ไหนให้มันตรงกับเมนูแม่เอางี้ดีกว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ขายได้วันนี้แม่มีเมนูเด็กๆเด็ดๆรับรองกรอบ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 วันนี้เน้นเสียงสูงนะกรอบ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 ขนาดไหนเดี๋ยวมาดูซิว่าเมนูของแม่วันนี้คือเมนูอะไรนี่เลยกุ้ง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 ชุบแป้งทอดทอดธรรมดาแม่ไม่ทำชุบธรรมดาแม่ไม่ชุบดูซิว่าแม่มีวิธียังไงชุบไม่ธรรมดาทอดไม่ธรรมดากรอบไม่ธรรมดากินแล้วอร่อยไม่ธรรมดาโอ้ยไม่ค่อยเวอร์เลยเนาะเอาเวอร์ไปหมดอ่ะโอ้ยฝนก็จะตกเมื่อกี้ร้อนจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยจ้านี่เลยวัตถุดิบหลักก็คือกุ้งแป้งแป้งทอดกรอบหนูถนัดยี่ห้ออะไรหนูก็เอายี่ห้อนั้นอันนี้เกล็ดขนมปังเกลือน้ำตาลน้ำเย็นเจี๊ยบเลยโซดาอันนี้แหละคือเคล็ดลับโซดาน้ำมันพืชมีแค่นี้เองอันดับแรกเรามาปอกกุ้งกันก่อนว่าปอกยังไงเฮ้ยรถคนในซอยโอ้โหมาทีไรนะแม่ได้อารมณ์ทุกทีเลยโอ้ยวันนี้จะได้ทำไหมเนี่ยนี่กุ้งเดี๋ยวแม่ปอกกุ้งให้ดูนะว่าปอกท่าไหนหนูเปิดกะโหลกมันอย่างนี้นะหนูหักนี่เลยเอาคางมันไว้ด้วยนะแม่ชอบกินคางมันโอเคนี่อยากให้สวยนี่นะหนูต้องนี่อย่างนี้นะหนูดึงขึ้นมาอย่างนี้เปิดอย่างนี้นะแล้วหนูผ่ามันผ่าเลยเดี๋ยวสวยแน่นอนผ่าไปให้สุดถ้าเรามานี่ทำอย่างนี้แล้วเปิดอย่างนี้นี่อย่างนี้นะทำไมแม่ต้องเอาไอ้นี่ไว้เดี๋ยวแม่จะบอกเหตุผลเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผสมแป้งกันอันนี้สำคัญแม่บอกเลยว่ากุ้งชุบแป้งทอดเนี่ยกุ้งสดมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วทุกคนต้องใช้กุ้งสดแต่การจะทำให้แป้งกรอบแล้วก็อร่อยเนี่ยเขาทำกันยังไงบางคนก็ทอดแล้วก็เอาไปกอดรวมกันจุกเลยอย่างนี้นะลูกหนูต้องเปิดห่างมันอย่างนี้นะลูกเนี่ยเดี๋ยวไปดูว่าแม่มีเหตุผลเรื่องอะไรแม่ถึงทำอย่างนี้นะเจ้าไปดูนะลูกว่าแม่มีเหตุผลอย่างไรแม่ถึงได้เฮ็ดอย่างไรนะเจ้าโอ้ยอีสานก็มาเหนือก็มาเสร็จเรียบร้อยแล้วทำกุ้งเสร็จแล้วเหมือนที่แม่บอกอันนี้สูตรเด็ดเคล็ดลับหนูมาดูเลยว่าทำแป้งแล้วก็ทำยังไงน้ำเย็นเจี๊ยบๆนะ okay. มาไว้ใกล้ๆแม่โซดาเอ้าจะบอกยี่ห้อทำไมนะโซดามาไว้ใกล้ๆแม่อันดับแรกแม่เห็นแมลงวันอันดับแรกนี่หนูใส่ไปเลยแป้งนี่นะน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลช่วยให้แป้งมีรสชาติแถมยังให้กรอบอีกด้วยเกลือนิดนึงจากนั้นหนูใส่นี่เลยนะโซดาลงไปว้าวดูใส่น้ำเย็นนะถ้าใส่น้ำธรรมดาไม่กรอบแล้วหนูก็นี่อย่าใส่ไปทีเดียวเลยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรากะไม่ถูกใช่ไหมนี่หนูทำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอย่างนี้ให้แป้งให้น้ำตาลให้เกลือให้โซดาให้น้ำเย็นมันเข้าไปด้วยกันหนูลงทุนนวดมันหน่อยนะอันนี้บางคนคิดว่ามันไม่สำคัญมันสำคัญเลยนะมันจะช่วยทำให้มันฟู okay. บางคนก็ผสมอย่างเดียวเสร็จไม่ได้นะแม่ตีมือเลยนะเด็กในครัวเนี่ยทำให้แม่เห็นนะโดนนะคะอ่ะพอมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วอย่างนี้หนูใส่น้ำเย็นเพิ่มลงไปในอัตราส่วนที่เท่ากันกับโซดาพอดูนะในอัตราส่วนที่เท่ากันนะน้ำกับโซดานะเท่ากันเลยนะแต่แม่อยากให้เป็นน้ำเย็นๆนะนี่นะแบบนี้นะหนูเติมน้ำเย็นลงไปนิดนึงแค่นี้พอใส่เกินไปก็ไม่ได้ข้นเกินไปก็ไม่ดีนี่แหละเรื่องแม่เยอะเนื้อแป้งจะต้องเป็นเนื้อเดียวกัน okay. ข้นเกินไปก็ไม่ได้ใส่เกินไปก็ไม่ดีกินฟรีๆก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าเขาจะว่าเอานี่นะดูนะนี่
ากนั้นหนูใส่กุ้งลงไปดุกดุยดุกดุยนกกระปูดดูดกินฟันชุยแมลงสาบอยากกินละขนมอมลูกอมละสะชนแก้มตุยควายตัวเมียออกลูกก็เป็นตัวเมียเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาคุกกันเลยจ้านี่นะเกล็ดขนมปังที่เราคิดเมื่อกี้นี้นะว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้เองนี่ดูนะหนูก็เอาไปวางไว้ก่อนนะโอ้ยได้สูตรของแม่ไปเนี่ยแม่บอกตรงนะแม่น่ะตอนแรกก็จะไม่ให้ให้ดีไม่ให้ดีให้ดีให้แล้วก็ต้องให้ให้หมดไม่มีกั๊กแม่บอกเลยอย่างแม่นี่ไม่มีกั๊กเอาไปเลยลูกลูกแม่ต้องได้สิ่งดีๆเสร็จแล้วหนูคุกเสร็จแล้วอ่ะหนูรีบไปทอดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวขนมปังมันไม่กรอบเกล็ดมันนะมันโดนน้ำนานๆมันก็ซึมไปนะเธออยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่เธออยู่เชียงใหม่เธอช่วยแม่ขายข้าวหน้าเป็ดเพลงอะไรวะเนี่ยบ้าแล้วมั้งนี่น้ำมันร้อนประมาณนี้นะลูกแม่เตรียมเลยนะนี่จะทอดอะไรก็แล้วแต่หนูจะต้องทดลองน้ำมันก่อนหนูก็ถ้าหนูดูน้ำมันไม่เป็นนะหนูใส่ลงไปอย่างนี้มันยังไม่เด้งขึ้นมาต้องร้อนอีกนิดนึงไฟใช้ไฟกลางนะลูกห้ามใช้ไฟอ่อนเด็ดขาดมันจะอมน้ำมันแล้วไม่กรอบแล้วไม่ฟูถ้าไฟแรงมันจะไหม้นอกข้างในมันจะดิบเพราะฉะนั้นไฟกลางเท่านั้นนะจ๊ะลูกจ๋าอยากรู้ว่าร้อนไม่ร้อนเอานิ้วจิ้มลงไปเจอได้ขอวินเสร็จแล้วร้อนแล้วร้อนแล้วก็ทอดเลยจ้านี่วิธีการใส่เหตุผลที่แม่เอาห่างมันอย่างนี้ดูนะเหตุผลที่แม่ต้องเอาห่างนี้เอาไว้เกี่ยวอย่างนี้ลูกพอหนูจับลงไปอย่างนี้หนูเกี่ยวมันอย่างนี้นะ okay. เกี่ยวแล้วมันตั้งไว้อย่างนี้ไม่งั้นมันจะจับอะไรจับให้มันตั้งไว้นี้นะนี่เลยจ้าอย่างนี้นะจ้าลูกจับมันอย่างนี้จับห่างมันไว้อย่างนี้ถ้าหนูโยนลงไปเลยนะโดยการไม่จับห่างนะเดี๋ยวมันจะงอแม่ไปญี่ปุ่นมาแม่มีเรื่องเล่าไม่ได้เล่าอะไรมากหรอกแม่ก็นั่งเครื่องบินไปแม่ก็ไปลงแล้วก็แม่ไปที่พักมาแล้วแม่ก็เที่ยวแล้วแม่ก็กลับมาแค่นั้นอะเกี่ยวกับกุ้งไหมเสร็จแล้วจ้าเอาเหลืองแค่นี้พอนะลูกนี่ okay. ขอบแค่นี้พอเหลืองแค่นี้พอนี่ตักเลยจ้ารออะไรละจ้าโอ้ยหาความรักโอ้ยใจจะขาดแล้วเอ้ยใจจะขาดแล้วเอ้ยนี่เลยกุ้งชุบแป้งทอดของแม่แม่จับตัวที่ยืดมาให้ดูที่แม่พยายามจับห่างมาแล้วยืดมันจะเป็นทรงนี้เห็นไหมนี่ส่วนอันลูกที่ไม่ตั้งใจคลอดจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเดียวคลอดออกมาเป็นงองอย่างนี้เลยนะปุ๊ดมาอย่างนี้เลยเห็นไหมแต่อันนี้ค่อยๆคลอดนี่จะเป็นอย่างนี้นี่คือความต่างแม่ล้อเล่นแม่จะให้แม่ทำสองแบบเพื่อจะให้หนูอะมาดูความต่างถ้าเราจับห่างมันไว้อย่างเงี้ยมันก็จะเหยียดตัวเต็มที่พอกุ้งมันเริ่มให้ตัวได้แล้วเราถึงปล่อยห่างส่วนอันนี้โยนปุ๊ดโยนปุ๊ดมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้กรอบอย่างนี้เลยนะกรอบนานถึง3วันอะไป3อำเภอกลับมาก็ยังกรอบอยู่นี่เลยเดี๋ยวแม่มาชิมให้ดูเลยจ้าว่ากรอบขนาดไหนอุ้ยแอบชิมแป้งก่อนเนี่ยแม่ชอบมากเลยแป้งที่เหลืออยู่ไอ้นะชิมแป้งอย่างเดียวก่อนนะนี่นะหือเสียงล้วนๆหือ
ที่หูจะเทือนเลื่อนลั่นพนันเมืองอร่อยอ่ะสุดยอดอ่ะกุ้งใช้คางมันด้วยเห็นไหมคางมันทอดแล้วโอ้อร่อยนี่นะกับกุ้งหึ่งคอบอกเลยต้องกินชาตินี้อร่อยนะพอแล้วอ้วนกุ้งชุบแป้งทอดสูตรแม่ได้ทิปดีๆได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วได้ความกรอบของแม่ไปแล้วก็กรอบๆกรอบไปถึงเชียงใหม่เลยรสชาติจะมีความหวานนิดๆจากแป้งจากนั้นหอมละมุนด้วยกุ้งแม่น้ำจิ้มโอ้โหอร่อยอ่ะคือบอกไม่ถูกรู้แต่ว่าลองไปทำดูเมนูนี้ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีแซ่บเวอร์เบอร์ตองแน่นอนแซ่บเวอร์เบอร์ตองจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้แม่ด้วยนะ กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกับข้าวกับตาไปแล้วจ้าไปถ่ายกุ้งชุบแป้งทอดหน้าปากซอยดีกว่า ไปแล้วโอ๊ยห่วงหน้าพวงหลังไปแล้วเธออยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ไปอยู่เชียงใหม่เธอช่วยแม่ขายข้าวหน้าเป็ดโอ๊ยไปแล้ว